ลูกคนที่2ของหมอก็เป็นเบบี้เลดวินนี่แฮปปี้มากเลยปัจจุบันนางแท้ใช้คำว่านางได้ไหมนางแท้ฝรั่งได้เป็นแบบชิ้นๆแล้วแง่หมดชิ้นแฮปปี้มากใช่หลายๆคนมาผู้ใหญ่สมัยก่อนมาดูก็จะเป็นแบบตกใจทำไมไม่ติดคมีคำถามอีกข้อนึงอันนี้ก็อยากทราบมากเพราะว่าหลังจาก6เดือนไปแล้วเนี่ยน้องต้องเริ่มอาหารเสริมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องจะทำยังไงให้ได้รับสารอาหารเสริมเขาเรียกว่าอะไรที่ครบถ้วนหรือว่าคุณหมอแนะนำยังไงดีกว่าในการที่จะเริ่มอาหารเสริมมือแรกให้กับลูกในช่วง6เดือนแรกนะครับนมแม่เป็นอาหารเพียงอย่างเดียวสำหรับทารกที่มีประโยชน์มากที่สุดและหลัง6เดือนสามารถให้ควบคู่กับอาหารตามวัยที่เหมาะสมได้ยาวๆจนถึง2ปีหรือมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคขององค์การอนามัยโลกที่พูดเกี่ยวข้องกับโภชนาการในเด็กอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้น6เดือนแรกกินนมไปนะครับใครไม่มีนมแม่ก็อาจจะเป็นนมผสมไปก่อนและใกล้ๆ6เดือนก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มจะพร้อมและที่จะกินอาหารตามวัยซึ่งอาหารตามวัยณปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆนั่นก็คืออาหารตามวัยแบบปกติก็คืออาหารปั่นบดละเอียดใช่ไหมครับอาจจะเริ่มต้นนั่งดูหน้าลูกก่อนนะครับว่าลูกพร้อมหรือยังไม่ใช่แบบวันนี้เทิร์น6เดือนปุ๊บพร้อมแล้วต้องดูก่อนนะครับการเริ่มความพร้อมของเด็กดู 2-3 อย่าง1ก็คือเวลานั่งบนโต๊ะกินข้าวของเขานั่งได้เองนั่งเองใช่ไหมคะวิทซัพพอร์ตได้เช่นมีอะไรมาหนุนหลังนิดหน่อยแต่ตัวต้องไม่พับนะบางคนนั่งแล้วยังพับพับอย่างนี้แบบถ้าเราให้เขานั่งตอนพับนี้อันตรายไหมคะมันก็อาจจะทำให้สำลักได้อย่างเช่นนั่งอยู่ปุ๊บแล้วก็หงายไอ้อาหารที่อยู่ในปากติดคอได้ใช่แล้วสองคือสนใจอาหารเช่นมีอาหารเริ่มมีกลิ่นเห็นผู้ใหญ่กินเริ่มแบบน้ำลายไหลและเจ็บๆสามคือพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือสามารถเอื้อมคว้าหยิบจับของเข้าปากได้ถ้าครบ3อย่างนี้เริ่มอาหารตามวัยได้เลย okay. บางคนก็จะเริ่มบอกว่าทำไมต้อง6เดือนจริงๆมันเป็นช่วงที่เราไม่อยากให้รบกวนนมแม่ก็กินนมแม่เต็มที่6เดือนก็เริ่มอาหารเสริมแต่ใครจะเริ่มก่อนหน้านั้นจริงๆไม่ผิดนะครับอาจจะ5เดือนครึ่งถ้าพร้อมก็เริ่มได้เวลาเริ่มอาหารบดที่คนไทยแนะนำตามสมุดสีชมพูก็คือข้าวมี3ส่วนข้าวเนื้อสัตว์แล้วก็ผักผลไม้นะมื้อเต็มก็คือประมาณอย่างน้อย5ช้อนโต๊ะแล้วก็เอาสัดส่วนง่ายๆอย่างนี้ข้าว3เนื้อสัตว์1แล้วก็ผักผลไม้1เนื้อสัตว์ที่ควรจะต้องเริ่มก็คือเนื้อสัตว์ที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นไข่แดงเนื้อหมูเนื้อวัวตับเลือดแล้วจากนั้นก็วนหมุนเวียนเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาที่สำคัญคือณปัจจุบันข้อมูลชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่มีอาหารต้องห้ามที่จำเป็นจะต้องเทสอาหารก่อนหน้าจะเริ่มกินอาหารต้องห้ามเพียงอย่างเดียวของเด็กก็คือน้ำผึ้งน้ำกินเลยใน1ปีแรกสองก็คืออาหารที่ไม่สุกสะอาดนะแค่นั้นเองอย่างอื่นเริ่มได้เลยบดละเอียดนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปสักนิดนึงน้ำมันก็บ่นเวียนได้เลยครับน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองถ้าอย่างเดียวบางทีกรดไขมันจำเป็นไม่พอโรเตทได้เลยครับสองสามอย่างนี้ใส่สลับกันไปต้องบอกเลยว่ายุคแรกตอนคนแรกเนี่ยก็เข้าใจผิดนะคุณหมอเทสอาหารแบบช่วงแรกเทสทีละอย่าง2อย่างซึ่งแบบว่าตอนนั้นเราก็ไม่มีประสบการณ์ไงก็อ่านจากคนนู้นคนนี้แต่มีความรู้สึกว่าคือมารู้สึกเองตอนประมาณแบบไม่นานนะว่าแบบเฮ้ยรู้สึกว่าลูกแบบไม่ได้สารอาหารที่ครบถ้วนแหละก็เลยมิกทุกอย่างรวมกันไปแล้วก็รู้สึกว่าลูกก็ไม่เห็นแพ้เลยคือถ้าเทสสั้นหมอไม่ค่อยมีปัญหาแต่บางคนเทส7วัน10วันบางคนเทสยาวซึ่งเราก็แบบว่าเนี่ยพอคนที่2คนที่3ก็รู้แหละเดี๋ยวคนนี้มาถึงก็เริ่มข้าวแล้วพอข้าวเสร็จก็มิกทุกอย่างให้ครบ5หมู่ใช่พอเขา6เดือนก็ทานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่สำคัญคือเวลาเริ่มข้าวต้องกินแทนนมนะค่ะมันคืออาหารมื้อหลักเพราะฉะนั้นไม่มีการเว้นนมเว้นนมไปก่อนใช่ไม่มีการกินข้าวเสร็จแล้วไปอิ่มด้วยนมต้องอิ่มด้วยข้าวนะครับแล้วก็คือมื้อนึงอ่ะเขาต้องอิ่มให้ได้ถ้วยนึงเนาะพอเขาเข้าสู่วัย6เดือนหลังจาก6เดือนไปแล้วใช่แล้วนั่นคือการเริ่มอาหารแบบปกติ7เดือนก็เริ่มฟิงเกอร์ฟู้ดเริ่มมีอาหารที่หยิบจับเข้าปากได้7-8 เดือนก็เริ่มอาหารมื้อ2 10-12ก็เริ่มอาหารมื้อที่3ได้10ก็เริ่มหยาบหน่อยใช่ไหมคะใช่แล้วก็
อยู่ที่เป้าหมายที่1ปีคือกินเหมือนผู้ใหญ่แล้วนะ อีกแบบนึงที่ตอนนี้ฮิตมากเลยก็คือ BLW หรือ Baby Led Weaning คือกินอาหารเหมือนผู้ใหญ่เลยตั้งแต่6เดือนแรกตั้งแต่หลัง6เดือนแรกซึ่งณปัจจุบันเนี่ยวิธีการกินข้าวแบบ Baby Led Weaning บรรจุเป็นการกินข้าวตามวัยของเด็กอ่อนที่ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเขาปรุงรสชาติเหมือนผู้ใหญ่เลยเขาไม่ต้องปรุงครับก็คือมาเป็นชิ้นธรรมดาแค่ว่าเป็นชิ้นใช่แต่เขาจะมีวิธีการเตรียมอาหารที่อาจจะต้องไม่หั่นเตาหั่นกลมชิ้นเล็กเกินไปส่วนใหญ่จะเน้นอาหารที่เป็นแบบยาวๆหน่อยพอเริ่มฝึกคืนฝึกอะไรได้ดีก็เริ่มหมุนเวียนอาหารจะคุณแม่หลายคนก็เลยตกใจว่าบางคนแม่7เดือนนั่งแท้นั่งแท้น้องไก่เป็นน้องๆคือประมาณว่าเด็กอะเทิร์นโปรเลยตั้งแต่หลัง6เดือนทานแบบว่าไก่เนื้ออะไรได้แบบก็แปลกก็น่าประหลาดใจเนาะคุณหมอลูกคนที่2ของหมอก็เป็นเบบี้เลดวินนี่แฮปปี้มากเลยปัจจุบันนางแท้ใช้คำว่านางได้ไหมนางแท้ได้เลยค่ะได้เป็นแบบชิ้นๆแล้วแง่หมดชิ้นแฮปปี้มากใช่หลายๆคนมาผู้ใหญ่สมัยก่อนมาดูก็จะเป็นแบบตกใจทำไมไม่ติดคอของพวกนี้คือทักษะความสามารถของเขาเองในการแบบว่าขย้อนอาหารออกมาใช่ไหมของพวกนี้คือทักษะและการเรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยสัญชาตญาณของคนเราเนี่ยสามารถกินข้าวได้แหละเพียงแต่อาจจะต้องฝึกบดฝึกกลืนนะการกลืนนี่ใช้ทักษะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครจะเริ่มแบบ BLW ฝากดูวิธีการเตรียมอาหารที่ถูกต้องด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเน้นว่าท่านั่งการหยิบจับจะต้องถูกต้องด้วยเสมอนะครับก็คือศึกษาให้ดีก่อนนะคะคุณแม่ต้องแบบว่าใจกล้านิดนึงใช่ แต่ต้องกินแต่มือนะครับหลังขวบนมจะเป็นอาหารเสริมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังขวบจะต้องกินข้าวอาหารมื้อหลักเป็นหลักแล้วก็นมเป็นตัวเสริมใช่เพราะฉะนั้นการเริ่มก็คือต้องกินเต็มมื้อให้เร็วกิน2มื้อ3มื้อตามสเต็ปและหลังขวบจะได้กินข้าวเป็นหลักโอเคค่ะอย่าใช้ความเชื่อแบบเก่าๆที่บอกว่าเด็กเล็กกินนมไปก่อนไม่ต้องกินข้าวก็ได้มารู้ตัวอีกทีลูกไม่กินข้าวแล้วใช่แล้วเราจะยิ่งเครียดหนักกว่าเดิมแล้วใช่ใช่